กรณีปิติแบบเนียนๆแต่ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วยังไงต่อนะอันนี้ขอให้สังเกตนะถ้าไปถึงขั้นนี้นะครับวิธีคิดวิธีรู้สึกของคุณจะแตกต่างไปเรื่อยๆในแต่ละครั้งที่ทำสมาธิแล้วเกิดผลนะทุกครั้งที่อ่านนะ ปิติกับสุขที่มันเกิดขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเนี่ยมันจะบอกคุณเองว่าคุณควรจะรู้อะไรควรจะดูอะไรบ้างปิติกับสุขนั้นจึงจะทำให้คุณเนี่ยนะมีความก้าวหน้าทางการเจริญวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนาคืออะไรคือการเห็นตามจริงว่าทั้งหลายทั้งปวงที่กำลังปรากฏ อยู่ในกายใจเนี้มันฟ้องอยู่ตลอด24ชั่วโมงว่าไม่ใช่ตัวเดิมเลยนี่พอมันมีปิติอันเกิดจากการเห็นว่าอะไรอะไรในขอบเขตกายใจนี้ไม่เที่ยงนะลมหายใจเนี่ยมันฟ้องอยู่ตรงๆทุกลมเข้าออกนะว่ามันไม่เคยเป็นตัวเดิมเนี่ยติดใจอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ปิติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะ มีความเย็นสั้นมากขึ้นเรื่อยๆนะจิตเนี่ยจะอยู่ในอาการวิเวกแม้กระทั่งนะกำลังทำงานอยู่นะถึงแม้ว่าจะต้องคิดมันก็คิดในแบบน้อยๆไม่ใช่คิดมากไม่ใช่คิดแบบจมเข้าไปกับโลกของความหนักอึ้งทางภาระการงานนะแต่คิดน้อยๆในแบบที่มันสามารถดึงกลับมาได้ง่ายๆเข้าสู่ภาวะของปิติ เข้าสู่ภาวะของสุขเนี่ยผมถึงบอกว่ายิ่งได้ปิติกับสุขบ่อยขึ้นเท่าไหร่มันจะยิ่งรู้ว่าทำยังไงนะใช้ชีวิตยังไงถึงจะรักษาเอปิติแล้วก็สุขตรงนั้นไม่ได้นะแล้วปิติกับสุขนั้นมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ตรงที่ทำให้เกิดการปรุงแต่งจิตนะให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยิ่งปิติ กว้างขึ้นเท่าไรจิตยิ่งกว้างขึ้นเท่านั้นยิ่งสุกนะเนียนขึ้นเท่าไรจิตยิ่งเนียนขึ้นเท่านั้นนี่ตัวนี้เนี่ยนะคเขาเรียกว่าเป็นเจตสิกเป็นการปรุงแต่งจิตที่ทําให้จิตใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างรู้ใหญ่ขึ้นอย่างเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นภายในขอบเขตกายใจนะครับไอ้นี่มันก็จะทําให้ปิติยิ่งยิ่งขึ้นไปที่ถามอย่างนี้แสดงว่าได้ใช่ไหมปิติแบบเนียนเนียนเนี่ยนะ บอกว่าไม่อยากได้อะไรเนี่ยนะออขอให้สังเกตดูด้วยนะเนี่ยอยากได้คำตอบเนี่ยมันก็คือมันก็คือความอยากชนิดหนึ่งนะแต่พอมันมีความประจักษ์แจ้งอยู่กับใจว่าเอ้ย,อยลักษณะของปิติเนี่ยตัวปิติเองก็ไม่เที่ยงนี่นะนะบางทีเนี่ยปิติเป็นวันๆปิติเนียนเลยนะ แต่เสร็จแล้วเนี่ยไปเจอเรื่องกระทบหรือว่าไม่ต้องเจอเรื่องกระทบก็ได้อยู่ๆสมองมันเข้าเฟสที่จะกลับมาฟุง้งขึ้นต่อไปไม่ต้องไปคาดเดาไม่ต้องไปคาดหวังเลยนะในที่สุดแล้วจิตที่เห็นความจริงจนกระทั่งกระจางแจ้งมากขึ้นมากขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเนี่ยนะมันจะมีการพัฒนาหรือมีการปฏิวัติตัวเองสำนวนของหลวงพ่อพุทธฐานิโยนะมีการปฏิวัติตัวเอง ไปสู่ความเป็นความรู้ความเห็นอะไรอีกอย่างหนึ่งนะล้างผลาญกิเลสนะแล้วก็ข้ามพ้นความสงสัยไปได้อย่างเด็ดขาดนะว่าอ,อตกลงเนี่ยมีอัตตามีตัวตนมีตัวเราหรือเปล่านะครับมันจะหายสงสัยเลยไม่มีนะ